วันนี้นะครับวันนี้เราจะมาเริ่มงาน Structure Take Off นะที่รายการหัวข้อนี้ Structure Take Off ก่อนที่จะเข้ามาที่นี่เราจะต้องถ้าเราเริ่มตั้งแต่การเปิดลองเปิดไฟใหม่ดูนะฮะอันนี้ให้ชื่อว่าไฟล์ Sample ชาร์ต4นะครับแล้วก็เซฟ Do you want to create ก็ตอบ yes พอเรา create สร้างไฟล์ชื่อไฟล์sample 4แล้วชื่อไฟล์ก็จะมาอยู่ตรงนี้นะฮะเราก็เข้ามาที่ project information มากำหนด material lot ก่อนนะครับ material lot นะฮะอันนี้ที่ผมตั้งค่าไว้ก็เป็นค่าที่โดยประมาณน่าจะทำแล้วเสร็จไม่น่าเกินนี้ครับตั้งแต่เหล็ก6มิลถึงเหล็ก20มิลนี่ตั้งไว้7%เวทเตจเหล็ก25ถึง32นี่ก็10%ตั้งค่าลวดต่อเหล็กนี่20กิโลต่อตันครับแล้วก็ตั้งค่าตะปูต่อไม้แบบ0.35 ตารางกิโลกรัมต่อตารางเมตรแล้วก็เหล็กฮะเหล็กสตีลสตรัคเจอร์ก็จะเพอร์เวเตทไว้ 7% นะครับแล้วก็เหล็กที่เป็นแปรพูลินเพอรินเนี่ยก็จะตั้งไว้ 5% นะครับหลังจากเราโอเคเราแก้ไขตามความต้องการของเราแล้วเราก็เซฟนะก็หลังจาก project information ตั้งค่าแล้วเราก็มาตั้งค่าที่ building name นะครับ building name ก็เราก็กำหนดชื่อ name ขึ้นมาใหม่นี่อันนี้อาจจะเป็น tower aอาจจะเป็น Tower A เป็นอาคารสูงสัก15ชั้น20ชั้นก็ได้นะครับTower A อาจจะถ้าเป็นเอาแค่สัก8ชั้นพอจะได้ไม่ต้องเยอะทาวเวอร์เอนี่จะมีเบดเมนด้วยนะครับพอตั้งค่าเสร็จใช่ไหมฮะตั้งค่าเสร็จเราก็มาเปิดสตีลสตรัคเจอร์ครับสตีลสตรัคเจอร์Tower A ก็อยู่นี่โลเคชันก็จะวิ่งเข้ามาครับมันจะถูกโหลดเข้าไปอยู่ในคอมโบบ็อกซ์ครับหรือเข้ามาที่ RC Structure RC Structure Tower A นะฮะมันก็จะถูกโหลดเข้ามาเนี่ยด้านนี้จะเป็นแสดงโลเคชันแต่สตาร์ทฟาวเดชั่นเบดเมนต์กราวฟอร์ชั้นกราวถึงชั้น8รูปนะครับอันนี้เป็นการตั้งค่ารอเริ่มงาน Structure Take Off นะเดี๋ยวบทต่อไปเรามาลงดีเทลก
ครับ